เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup18:12 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมรับม็อบ19 กันยายนนี้ยังไม่ชัดปักหลักชุมนุมในม.ธรรมศาสตร์หรือไม่ขณะขอความร่วมมือในการคัดกรองบุคคลให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย18:25 น.กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารร่วมวิจัยโรคเขตร้อนถอดรหัสสารพันธุกรรมไวรัสโควิด -19 ในไทย18:37 น.บสย.จับมือ18สถาบันการเงินค้ำประกันสินเชื่อซอฟท์โลนพลัส 57,000 ล้านบาทร่วมปลดล็อกบสย. SME ต้องชนะกระตุ้นเศรษฐกิจอุ้มการจ้างงาน 360,000 ตำแหน่งล่าสุด18:56 น.แม่หนุ่ม17ปีเครียดคดีไม่คืบหลังกลุ่มโจลากลูกชายมายำเละอาการโคม่าเหตุเดินชนกันหน้าร้านเหล้าเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup